เราพูดมาเยอะบนเวทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอแบ่งเวลา1นาทีของผมกับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในลานแห่งนี้และพี่น้องทุกคนที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์ทางโทรทัศน์ขอให้พี่น้องทุกคนหลับตาแล้วทบทวนว่าวันนี้เนี่ยท่านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพียงพอหรือยังมีเงินในกระเป๋ามากพออย่างแบกรับภาระหนี้สินของท่านได้หรือไม่หลับตาครับลืมตาได้ครับแต่ลืมตาอย่างเดียวไม่พอพวกเราต้องลืมตาอ้าปากได้ด้วยพรรคชาติพัฒนากล้าเรามุ่งมั่นในการทำให้เศรษฐกิจของคนไทยทุกคนดีขึ้นถ้านั่นคือสิ่งที่ต้องการเลือกพวกเราครับ